มาต่อที่เรื่องการเมืองที่ทุกคนเฝ้ารอครับมาเริ่มที่เรื่องของการเขาเรียกว่าการนับคะแนนเลือกตั้งที่ทางกรกตอประกาศมาเมื่อวานนี้นะครับล่าสุดครับกรกตอเป็นครับในการสั่งนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ทั้งหมด47หน่วยครับทั้งเรียกทั้งเรียกว่าทั้งระบบแบ่งเขตและก็บัญชีรายชื่อครับหลังพบนะฮะว่ามีผลคะแนนเนี่ย ไม่ตรงกับจำนวนบัตรแล้วก็ผู้มาใช้สิทธิ์เขาเรียกว่าบัตรขยิงใช่ไหมน้องไอใช่ค่ะคก็ที่ประชุมสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตค่ะก็มีมติสั่งให้มีการนับคะแนนสอสทั้งแบบบัญชีรายชื่อใหม่ใน31หน่วยเลือกตั้งแล้วก็นับคะแนนแบบสอสแบบแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ใน16หน่วยเลือกตั้งค่ะจากการลงคะแนนการเลือกตั้งทั้งหมด9 0 0 0 0 5,000หน่วยนะคะทางนี้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอค่ะว่าพบปัญหาบัตรออกเสียงเลือกตั้งแล้วก็จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมีจำนวนตรงกรันแต่ว่าผลคะแนนที่ออกมากลับไม่ตรงกรันค่ะ ก,กรกตรก็เห็นว่าอาจจะมีผลต่อจํานวนคะแนนเสียงที่แต่ละพักการเมืองได้รับแล้วก็มีผลต่อลําดับของผู้ได้รับเลือกตั้งด้วยค่ะยังไงก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยนะคะว่าจํานวน47เขตเลือกตั้งมีการนับคะแนนใหม่คือหน่วยใดอโอ้แต่ล่าสุดเนี่ยส,ส่งสม,มาเรียบร้อยแล้วนะคะขณะนี้อยู่ในระหว่างที่สํานักงานกําลังทําคําสั่งเพื่อเสนอให้ประธานกรกตลงนามค่ะแล้วก็แจ้งให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดทราบโดยตามแผนของสํานักงานต้องให้มีการนับคะแนนใหม่ ในวันอาทิตย์ที่11มิถุนายนนี้ค่ะเนื่องจากเมื่อได้ผลคละแนนแล้วก็จะต้องนํามาคิดคํานวณสัดส่วนสอสอใหม่เพื่อให้ทันกับแผนงานที่กรกตตั้งใจว่าจะมีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งภายในเดือนนี้ค่ะขณะเดียวกันครับในตลอดทั้งวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมานะฮะ เฟซบุ๊กของสำนักงานคณะกรรมการาการเลือกตั้งหรือก,กรกตนะครับมีเขาเรียกว่ามีผู้แห่เข้าไปคอมเมนต์นะครับใต้ข้อมูลข่าวสารต,าต่างๆที่ทางสำนักงานรกรกตได้นําเสนออย่างต่อเนื่องเรียกว่าทั่วลงไหมอย่างนี้ค่ะทั่วลงกันแล้วค่ะก็โดยส่วนใหญ่ครับเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ด้วยถ้อยคอยําหยาบคายครับเพื่อเรียกร้องให้กรกตฮะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งโดยเร็วรวมถึงตําหนิกรณีที่กรกตกําลังพิจารณาคําร้อง ให้ตรวจสอบการถือครองหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนครับของนายพิธาฮะจนทําให้ทางสำนักกรกตนเนี่ยสำนักงานกรกตครับต้องปิดการแสดงความคิดเห็นที่มีการโพสต์ข้อมูลผลการดําเนินกิจการของกิจกรกจกรมของการอบรมฮะให้ความรู้ภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัดดังกล่าวครับขณะเดียวกันในส่วนของนายอิทธิพรบุญประคองครับประธานกรกตมีการชี้แจงถึงกรณีที่กรกตครับมีการพิจารณาความเห็นและข้อเสนอของทางสำนักงานกรกต ตรวจสอบคุณสมบัติการถือหุ้นไอทีวีของนายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีครับว่ากรณีนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีผู้ยื่นคำร้องต่อกกตเพื่อขอให้กกตตรวจสอบกรณีการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสอสอและความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งครับดังนั้น กกต,อตอเองจึงมีหน้าที่ที่ต้องทำตามกฎหมายในการตรวจสอบกรณีมีคำร้องหรือเหตุอันควรสงสัยหรือความอันปรากฏว่ามีการกระทำใดอันเป็นการฝ่าฝืน กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งครับค่ะก็อย่างที่บอกทัวลงนะคะแต่ว่าคุณพิธาก็กล่าวกรณีข่าวกกตเตรียมที่จะเอาผิดเรื่องของคุณสมบัติตามมาตรา151เข้าข่ายรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์รับสมัครรับเลือกตั้งมาลงสมัครนะคะจากการอ่านข่าวดังกล่าวคุณพิธาก็บอกว่าข้อมูลยังไม่เพียงพอแล้วก็ต้องยังมีการพิจารณากันอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นเนื้อหาที่ออกมาคือทางกกตยังจัดการเรื่องการตั้งรูปคดีอยู่จึงไม่จําเป็นต้องตอบมากไปกว่านี้ค่ะต้อง รอความชัดเจนจากกะกะตเพราะถามว่าที่เคยระบุมีกระบวนการไอทีนั้นคืออย่างไรนายพิธาก็กล่าวนะคะว,ว่าไม่ทราบว่าใครอยู่เบื้องหลังในการฟื้นฟูไอทีซึ่งมีหลายคนส่งข่าวมาให้ตนค่ะไม่ว่าจะเป็นการเตรียมฟื้นคืนชีพในทางธุรกิจของผู้บริหารหรือเพื่อเหตุผลทางการเมืองเพื่อสกัดกั้นตนซึ่งความน่าจะเป็นยังมีอยู่ในอนาคตค่ะจึงทําให้ตนต้องบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยง ย้ำค่ะว่าไม่มีปัญหาในการจัดตั้งรัฐบาลค่ะ,ค,ะคุณพิธาก็ย้ำมาตลอดนะครับว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้งร<ช>ัฐบาลแลวก็เรื่องหุ้นก็ขึ้นอยู่กับทางกรกตแล้วแหละว่าะจะผลออกมาเป็นยังไงแต่ว่าเอาวนไปให้ทายาทแล้วนะ,ะแต่ว่าล่าสุดทางกรกรตก็เห็นบอกว่ามีการเปิดเผยมาแล้วว่าที่ต้องเลือกตั้งใหม่มีที่ไหนบ้างใช่ไหมคะ,คะเดี๋ยวเรามาเสริมกันนะว่าที่ต้องมีการนับนับคะแนนกันใหม่นะครับ47หน่วยครับมีเขาเรียกว่า มีทั้งหมด16จังหวัดครับท่านผู้ชมครับจังหวัดที่เป็นเริ่มอันดับที่1เลยครับคือกรุงเทพมหนนครครับก็มีจานวนหน่วยเลือกตั้งที่เขาเรียกว่า6หน่วยเลือกตั้งที่มีการนับคะแนนใหม่นะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่า3หน่วยเลือกตั้งแบบแบ,บ,แบงเขตแล้วก็3หน่วยเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อครับแล้วก็จังหวัดที่2อคือ ชนบุรีฮะเป็นจํานวน1เขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตนะครับแล้วก็1หน่วยเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อครับจังหวัดที่3คือจังหวัดชุมพรฮะก็มี1หน่วยเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งครับแล้วก็2หน่วยเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อนะครับแล้วก็จังหวัดที่4ี่คือจังหวัดตรังฮะมี3ามสามเขตแบบแบบแบ่งเขตนะครับแล้วก็อีก3หน่วยเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อคือที่ต่างนี้ก็คือ6หน่วยเท่ากับกรทมนะครับที่จังหวัดนครนายกมี1หน่วยจะเป็นแบบแบ่งเขตเลือกตั้งนะครับ ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ฮะมีเขาเรียกว่า7หน่วยเลือกตั้งที่ต้องนับคะแนนใหม่ครับก็คือ1หน่วยเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแล้วก็หหน่วยเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อครับแล้วก็จังหวัดที่7คือจังหวัดแพร่ฮะก็มี1หน่วยเลือกตั้งแบบแบ่งเขตรายชื่อฮะแล้วก็จังหวัดลบบุรีเขาจังหวัดที่8ครับจะมีทั้งหมดันนี้คือเยอะหน่อยนะครับคือ8หน่วยเลือกตั้งเลยนะครับแบ่งเป็นนะครับแบ่งแบบ หน่วยเลือกตั้งแบบแบ่งเขตคือ1นึ่้หน่วยเลือกตั้งครับแล้วก็แบบบัญชีรายชื่อ7ดหน่วยเลือกตั้งครับแล้วก็จังหวัดที่9คือจังหวัดสมุทรสาครครับมี1หน่วยเลือกตั้งแบบแบ่งเขตแล้วก็1หน่วยเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อครับจังหวัดที่10คือจังหวัดสระบุรีฮะปี2เขตหน่วยเลือกตั้งครับเป็น แบบแบ่งเขตเลือกตั้งนะครับแล้วก็ที่จังหวัดสุขโขทัยครับเป็นอันดับที่11นะครับก็จะมีแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง1เขตที่ต้องนับคะแนนใหม่นะครับ่ะที่12นะครับคือจังหวัดกาญจนบุรีฮะมี2หน่วยเลือกตั้งครับแบบบัญชีรายชื่อนะครับจังหวัดที่13ครับคือฉะเชิงเซาครับ มีหน่หน่วยเลือกตั้งครับแบบบัญชีรายชื่อตอนที่4ี่คือจังหวัดพังงาครับมี2หน่วยเลือกตั้งครับแบบบัญชีรายชื่อฮะแล้วก็จังหวัดเพชรบุรีฮะจังหวัดถัดไปครับมี1หน่วยเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อแล้วก็จังหวัดสุดท้ายคือจังหวัดหนองคายคร um, ับมี22สหน่วยเลือกตั้งครับแบบบัญชีรายชื่อกัครับก็รวมทั้งหมด16จังหวัดนะแล้วก็เขาเรียกว่า3 16หหน่วยเลือกตั้งแบบแบ่งเขตนะคะแล้วก็มี31หน่วยเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อนั่นเองค่ะครับ